ทุกคนครับก่อนเข้าตลาดสัตว์เลี้ยงนี้พี่ก็ได้เจอในส่วนของลุงด้วยนะลุงมีลูกป้อนนกแก้วเลิฟเบิร์ดเยอะมากๆเลยนะพี่ก็เลยมาถามลุงบอกว่าลุงเอามาส่งนะพี่ก็เลยขอแบ่งกับลุง1ตัวนะครับทุกคนน่ารักมากๆเลยนะตัวที่ลุงเลือกให้พี่นี้น่าจะตีขึ้นเป็นสีสูงเป็นพวกดับเบิ้ลนะอันนี้ลุงบอกนะครับแต่ทางนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ว่าพวกสีเขียวสีอะไรอ่ะลุงปล่อยอยู่ที่ตัวละ200บาทเองทุกคนน่ารักมากๆเลยนะจริงๆก็อยากได้มาเยอะอยู่นะครับแต่ทางนี้ก็ซื้อช่วยลุงตัวนี้อยู่ที่400บาทนะตัวที่พี่จับไปปีกจะมีสีชมพูเนี่ยตัวนี้อยู่ที่200บาทเองทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับสวัสดีในช่วงเช้านะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าตลาดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงนั่นเองซึ่งในส่วนของตอนเช้านี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หน้าเดินมากๆแดดก็ไม่ร้อนอีกด้วยนะครับใครที่อยากจะมาผมแนะนำให้มาในส่วนของวันหยุดจะเป็นช่วงเช้าเสาร์หรือเช้าของวันอาทิตย์นี้จะน่าเดินมากๆเพราะว่าจะมีของเยอะแยะเลยนะครับด้านหน้านี้จะเป็นพวกปลาสวยงามเยอะแยะมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยนะในส่วนของปลาน้ำเค็มปลาน้ำจืดอะไรก็มีเยอะตัวละหลัก10เองนะครับทุกคน10บาท20บาท30บาทเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงปลาสวยงามแนะนำให้มาเดินในโซนของด้านหน้าเลยนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะในส่วนของด้านในนี้ขนาดพี่มาในส่วนของตอนเช้าคนก็ยังเยอะอยู่ดีนะทุกคนซึ่งสายพันธุ์แรกที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นในส่วนของนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะทุกคนเลิฟเบิร์ดนี้จะเริ่มต้นที่300บาทขึ้นไปเลยนะครับทุกคนน่ารักมากๆนะใครชอบสีไหนก็ลองมาเดินดูได้เลยนะพวกลูกป้อนนี้มีหลากหลายไซส์นะใครอยากได้ตัวเล็กตัวใหญ่ขนคุมแล้วก็ลองมาดูได้มีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองเยอะแยะเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเพาะเลี้ยงหรือในส่วนของการเลี้ยงเข้าคู่นี้ผมก็แนะนำในส่วนของตัวที่โตแล้วพวกนี้ไม่เชื่องนะครับเหมาะกับการเลี้ยงสวยงามเลี้ยงเพาะหรือในการศึกษาการเข้าคู่ของนกแก้วขนาดเล็กราคาย่อมเยาอยู่ที่ตัวละ300บาทขึ้นไปเลยนะทุกคนที่จริงแล้วราคานี้ถือว่าถูกสุดๆเลยนะก่อนหน้านี้2ปีที่แล้วยังอยู่ที่650บาทเลยนะทุกคนในส่วนของพ่อแม่พันธุ์หรือลูกป้อนแต่ก่อนราคาค่อนข้างสูงแต่เดี๋ยวนี้ราคาถูกมากๆสำหรับพ่อแม่พันธุ์สายพันธุ์ต่อมานี้จะเป็นนกแก้วหงหยกนะทุกคนนกแก้วหงหยกก็ยังเป็นในส่วนของนกแก้วขนาดเล็กที่พบเจอได้ทั่วไปตามร้านขายนกแก้วอยู่แล้วนะเพราะว่าพวกนี้จะเยอะมากๆบางร้านอาจจะอยู่ที่80บาทเลยนะครับแต่ว่าในกรงนี้อยู่ที่100บาทนะครับตัวละ100ก็ยังถูกมากๆถ้าใครอยากจะเลี้ยงเพาะหรือในส่วนของการเพาะเลี้ยงเยอะๆนี้ผมก็อยากจะแนะนำเลี้ยงแต่2ตัวขึ้นไปแล้วก็วางรังเพาะไว้เลยนะพวกนี้ทนกับสภาพอากาศได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเจอนกป่วยเขาก็จะเสียชีวิตได้ทันทีนั่นเองทุกคนแต่จะมีอีก1สายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ขึ้นมาจะเป็นหงหยกอังกฤษนะครับตัวละ500บาทเองนะทุกคนบางร้านก็อยู่ที่600บาทนะครับและมีอีก1สายพันธุ์อันนี้จะเป็นในส่วนของหงหยกซากุระนะครับตัวละ800บาทขึ้นไปนะทุกคนพวกนี้อาจจะมีขนปุ้ยอยู่ด้านหลังเหมือนดอกไม้นะทุกคนเห็นไหมเขาเป็นประมาณนี้เลยใครที่สนใจอยากจะเพาะเลี้ยงพวกนี้คู่ละ 1,500 บาทหรือตัวละ800บาทก็ได้นะครับทุกคนทางนี้ก็ราคาก็มีเยอะแยะมากมายตามสีอีกด้วยนะครับสำหรับลูกป้อนสายพันธุ์ต่อมาที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้จริงๆวันนี้พี่ก็เล็งไว้1ตัวอยู่แล้วนะครับราคานกแก้วฟอร์พัดนี้เริ่มต้นอยู่ที่สีธรรมดาสีบูสีกรีนจะอยู่ที่350บาทในส่วนของขาวตาแดงหรือสีเหลืองที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้พวกสีพิเศษขึ้นมาหน่อยจะอยู่ที่600บาทนะครับ600บาทนี้ถูกมากๆเลยนะทุกคนว่าก่อนหน้านี้พุ่งสูงถึง 3,000 ถึง 4,000 บาทเลยนะนี้พี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับคือราคาถูกมากใครที่อยากได้นกแก้วขนาดเล็กเชิงเครื่องสามารถปล่อยบินอิสระได้แต่ถ้าโตขึ้นมาเราไม่ฝึกเขาจิกกัดเราเจ็บมากๆนะตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ตัวนี้พี่ก็สนใจที่จะเอากลับบ้านด้วยพี่ก็ขออนุญาตพี่เขาออกมาจับดูลักษณะไม่ว่าจะเป็นปีกอกตาจมูกปากหรือในส่วนของเล็บเท้าเราจะดูรอบๆของตัวนกเลยนะครับว่าครบสมบูรณ์แบบไหมแล้วก็ขออัดคลิปไว้ด้วยใครที่แบบไปเลือกซื้อแบบนี้เลือกซื้อไม่เป็นเราก็ต้องดูลักษณะรูปร่างเขาด้วยนะครับทุกคนคือถ้าสมบูรณ์แบบล่าเริงแล้วก็สามารถจิกกัดเราได้นั่นก็คือเอากลับบ้านเลยนะครับสำหรับสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นลูกป้อนนกแก้วกิน
ินชิคคอนัวนะทุกคนกินชิคคอนัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับสีนี้จะเป็นในส่วนของเยลโล่ไซส์นะทุกคนเยลโล่ไซส์ถูกมากๆเลยนะจริงๆแล้วอ่ะพวกเยลโล่ไซส์จะอยู่ที่ 1,200 ถึง 1,300 เลยนะครับ 1,000 บาทนี้ก็มีหลากหลายไซส์ให้เราเลือกนะที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้ก็มีขนน้ำขนพายแล้วก็ขนคุมอีก1ตัวนะที่จริงแล้วนกแก้วกินชิคนี้เขาเป็นนกแก้วที่ดื้อมึนจิกกัดเป็นว่าเล่นเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงดูเขานะครับในส่วนของพ่อแม่พันธุ์ก็ตัวละ 1,000 บาทนะทุกคนพวกพ่อแม่พันธุ์นี้หรือนกรุ่นที่จะเอาไปเข้าคู่นี้เราก็ต้องตรวจเพศนะพวกนี้ดูเพศไม่ได้นะครับเราต้องตรวจเลือดส่งตรวจอย่างเดียวนะทุกคนน่ารักมากๆนะอันนี้เป็นสีนอร์มอนนะครับสีนอร์มอนก็จะติดดำนิดหน่อยเขียวอกแดงนิดๆ นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ดูในส่วนของบลูนอร์มอนนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีฟ้าธรรมดานั่นเองทุกคนน่ารักมากๆนะจริงๆแล้วนกแก้วกินชิคมีหลากหลายสีที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นพวกพายแอปเปิลชินามอนมีเยอะแยะเลยนะพวกกินชิคจริงๆอ่ะถ้าใครศึกษาในส่วนของสีเขาจะมีตัวเลือกให้เราเยอะมากๆแต่ว่าถ้าเป็นพวกพายแอปเปิลจะอยู่ที่ 1,500 บาทนั่นเองราคาเขาจะเป็นในส่วนของน่าจะสีสูงในส่วนของสีเขียวที่แบบมีราคาค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะกับการพ่อเลี้ยงสำหรับลูกป้อนที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้จะเป็นไซส์ขนหนามหรือแรกเกิดกำลังจะเข้าขนหนามเห็นไหมขนกำลังแทงออกมาในส่วนของปีกของเขาพวกนี้เป็นนกแก้วซันคอนัวนะนกแก้วซันคอนัวไซส์นี้อยู่ที่ 2,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับมือใหม่นี้พี่ก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าอุณหภูมิการป้อนอะไรต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าพวกนี้อาจจะกินเร็วย่อยเร็วด้วยนะครับแต่ทางนี้ใครที่ไม่กล้าเลี้ยงก็อยากจะแนะนำเป็นไซส์ขนพายขึ้นมาหน่อยนะขนพายนี้ถ้าไม่ป่วยเลี้ยงยังไงเขาก็โตแล้วก็เชื่องสุดๆเลยนะครับในการฝึกนี้ถ้าเอาพวกขนพายมาเขาจะกินอยู่ประมาณ 9-12 ml แต่ทางนี้พี่ไม่แนะนำให้ป้อนเต็มนะครับพวกนี้กิน3เวลานะเช้าเที่ยงแล้วก็ในส่วนของเย็นก่อนนอนของเขานะครับในส่วนของตัวโตจริงๆแล้วทุกร้านพี่จะเดินเข้าไปดูในตัวโตนะครับทุกคนราคาจะอยู่ที่ 4,500 บาทต่อตัวนะครับที่ทุกคนกลางหินนี้เขาเป็นนกเชื่องพี่อยากจะบอกนะใครที่อยากจะเลี้ยงซันคอนัวนี้โตขึ้นมาเขาจะแหกปากเสียงดังมากๆเลยนะครับที่จริงแล้วที่นี่มีหลากหลายไซส์ให้เราเลือกเราสามารถมาดูก่อนได้พี่เขาก็มีน้องๆที่จะเอาออกมาโชว์ในส่วนของหน้ากรงหรือหน้าร้านนะทุกคนทั้งนี้เราสามารถมายืนดูได้นะครับว่าเราต้องการสายพันธุ์อะไรอยากจะเลี้ยงสายพันธุ์อะไรเสียงเขาเป็นยังไงนั่นเองสำหรับลูกป้อนสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของนกแก้วคอกระเทลนะนกแก้วคอกระเทลนี้เขาก็มีหลากหลายสีให้เราดูด้วยนะครับที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้จะเป็นในส่วนของสีนอร์มอนนะทุกคนนอร์มอนนี้ก็มีหลากหลายอย่างนะทั้งหัวเหลืองหัวดำด้วยนะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับน่ารักมากๆที่จริงแล้วพวกนกแก้วคอกระเทลนี้เขาไม่ได้เลี้ยงยากอะไรมากมายนะแต่ในการป้อนเราก็ต้องดูดีๆด้วยนะครับถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาพี่อยากให้เอาขนคุมไปเลยนะครับว่าขนคุมนี้เขาสามารถหัดแทะกินเองได้เราป้อนเช้าค่ําก็ได้ในส่วนของตอนกลางวันใครอยากป้อนก็ป้อนรองกระเพาะไว้ประมาณ 4-5 ml ก็ได้ไม่ต้องป้อนเยอะอะไรมากมายที่จริงแล้วพวกนี้โตขึ้นมาหน่อยเขาจะดื้อในการป้อนอาหารมากๆเลยนะทุกคนและพี่อยากจะบอกว่าใครที่อยากจะเลี้ยงให้เขาร้องเพลงหรือพูดได้นี้ไม่จริงนะทุกคนบางตัวเขาอาจจะพูดไม่ได้เลยนะครับแต่สามารถผิวปากร้องเพลงได้แต่ทางนี้ในการพูดชัดหรือพูดไม่ชัดนี้ขึ้นอยู่กับที่เราจะฝึกเขายังไงนั่นเองในส่วนของพ่อแม่พันธุ์ใครที่อยากจะพ่อเลี้ยงก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทถึง 1,500 บาทเลยนะครับสีที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นสีที่นิยมมากๆน่าจะเป็นในส่วนของลูติโนนะลูติโนนี้ทุกคนจะสังเกตที่แก้มเขาแก้มเขาจะเป็นในส่วนของส้มแดงที่แบบเขาจะมีแก้มที่เด่นชัดมากๆตามจุดมาร์กที่ทุกคนกำลังเห็นนี้นะครับแล้วก็จะมีหัวเหลืองแต่บางตัวอาจจะหัวล้านด้วยนะครับที่ทุกคนเห็นหลากหลายสีนี้ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยใครอยากเลี้ยงสีไหนก็ลองมาดูนะครับสำหรับสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพ่อแม่พันธุ์หรือนกรุ่นที่จะขึ้นเป็นพ่อแม่พันธุ์ของนกแก้วลิงเน็ตนะทุกคนนกแก้วลิงเน็ตนี้มีหลากหลายราคาตามที่พี่ไปสอบถามดูนะครับบางร้านจะอยู่ที่ 1,200 บาทบางร้านที่แบบเขามีวงแหวนที่คอที่อาจจะตัวโตขึ้นมาหน่อยจะอยู่ที่ 1,600 บาทดังนั้นการที่เราจะเอามาพ่อเลี้ยงก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทนั่นเองนะทุกคนใครที่อยากจะพ่อเลี้ยงนกแก้วลิงเน็ตนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าเพราะในช่วงนี้ในส่วนของต้นปีหน้าเขาอาจจะออกลูกให้เราได้นั่นเอง
ป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนที่จริงแล้วที่ตลาดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงนี้มีสัตว์เลี้ยงมากมายหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะใครที่สนใจที่จะเลี้ยงนกแก้วอยู่แล้วแล้วตัดสินใจไม่ได้ที่อยากให้ลองมาเดินดูก่อนนะครับที่แบบตามร้านที่พี่เขาเอาออกมาโชว์นี้ว่าเราชอบสายพันธุ์ไหนเสียงดังไหมเป็นยังไงบ้างถ้าเราชอบนี้ในส่วนของราคาไม่สำคัญนะจะแพงจะถูกถ้าเราชอบก็จัดมาเลยนะทุกคนทางนี้ก็เลี้ยงเขาด้วยความเอ็นดูนะครับการที่เราเอาสัตว์เลี้ยงมาแล้วเราก็ต้องดูแลรับผิดชอบในส่วนของค่าอาหารค่าอะไรเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาถ่ายที่ตลาดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงนะครับอยากให้ทุกคนมาลองเดินดูนะครับทุกร้านก็สามารถเดินเข้าไปสอบถามพี่ๆเขาได้พี่ๆเขาใจดีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะทุกคนกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่